เรามาดูเสานะคะเสาแปดเหลี่ยมนะคะเสาแปดเหลี่ยมสลักลวดลายตกแต่งตามรูปแบบศิลปะของแบบเกาะแกรและแปรรูปกันนะคะแบบสมัยยุคเกาะแกรเนี่ยนะคะจะมีบานประตูลักษณะแปดเหลี่ยมอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมสวยงามนะคะไม่รู้เขาทำเป็นลวดลายมาจากไหนนะในสมัยยุคโบราณก่อนน่ะไม่รู้ก็ทำแบบไหนถึงได้ลายแบบนี้นะคะนี่นะคะน่าจะเป็นปราสาทหลังเดิมนะคะหลังเก่าที่น่าจะถูกสร้างก่อนปราสาทพนมรุ้งอีกด้วยซ้ำไปนะคะนี่จะเป็นยัง